ช่วยซับตะไคร้ด้วยจ้าไปกลับมาเมืองไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ได้หิ้วกล้องตัวใหญ่มากเลยไปรีวิวพร้อมกันกับซีด้วยนี่คือ Canon C100 นะคะซีมีฟีเจอร์ที่ซีแบบรีวิวมาแบบสั้นๆซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องระดับเซมิโปรแล้วนะคะคือขึ้นไปโปรแบบอีกเลเวลหนึ่งจริงๆแล้วหลักๆมันเป็นกล้องแนวซีนิมาโทกราฟีค่ะ8ข้อที่ซีได้จาก Canon C100 ตัวนี้ก่อนหน้านี้ต้องบอกทุกคนนะคะว่าซีไปเรียนเทรนด์มาด้วยนะคะกล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้องที่แบบใช้งานง่ายตามปกติของคนทั่วไปมันจะอัพเลเวลขึ้นมาไม่ใช่มิเรอร์เลสนะคะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพที่ได้ภาพเกือบๆจะเป็นภาพยนตร์กันได้เลยทีเดียวค่ะอย่าใช้คำว่าเกือบเลยจริงๆมันเอาไว้ใช้สำหรับภาพยนตร์เลยนะข้อที่1ค่ะ first impression ถือไปเนี่ยนะจ๊ะยูทูบเบอร์เนี่ยยังบอกเลยว่ากล้องตัวนี้ดีมากเลยหน้าใหญ่2หลายคนอาจจะถามซิว่าแล้วทำไมซีไม่เอาแนวแบบ 6D Mark II ไปถ่ายก็น่าจะเหลือแหละสำหรับผู้หญิงแล้วนะคะหรือว่าเป็น Sony การยกระดับมาตรฐานในการถ่ายทำเราขึ้นไปให้ได้เลเวลระดับมาตรฐานสากลเลยอ่ะมันก็ต้องกล้องขนาดนี้แหละค่ะเจอทิมคุกเจอจอนาธานไอสตีฟวอสเนียจะถือกล้องเล็กๆไปไม่ใช่คือเองก็ยอมพูดถึงเรื่องของการถ่าย HDR ค่ะดีกว่า 6D ถึง2เท่าหลายคนที่เป็นกองโปรดักชันจะรู้ว่า DSLR ถ่ายได้แค่29นาทีเอาชัดๆเลยคือ29.59 นาทีเป็นกฎของ DSLR งานยาวๆอย่างเช่นการนั่งฟังคีย์โน้ตกดอัดยาวๆลืมๆไปเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อันนี้ด้วยความเป็นกล้องวิดีโอมันสามารถใส่ได้2สล็อตทั้ง2สล็อตนี้อันแรกถ้าเต็มมันจะต่อที่2โดยอัตโนมัติหรือซีจะเลือกให้อัดคู่ขนานไปพร้อมๆกัน2การ์ดเลยก็ได้ค่ะข้อที่4ตอบคำถามค้างคาใจหลังใช้งานเลยทำไมมันถึงยังไม่เท่า DSLR ทั้งในเชิงเทคโนโลยีซึ่งยี่ห้อเนี้ยใจทำสิว่าก็ไม่ยากไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหนือกว่า DSLR ทุกด้านตัวแรกเลยที่สู้ DSLR ไม่ได้ก็คือเซนเซอร์มันเป็นซูเปอร์35มมนะคะซึ่งในขณะที่เทียบกับ 6D ก็ฟูลเฟรม35มมไปแล้วก็เป็นข้อที่จริงเกี่ยวกับกล้องโปรที่ไม่ค่อยมีใครรู้ค่ะ5เทียบกับ iPhone ได้ไหม iPhone ก็ถ่าย 4K เลยโทรศัพท์มือถือหลายๆตัวที่เป็นตัวท็อปก็ถ่าย 4K ได้ไม่ต้องเป็น iPhone แต่แนวทางในการใช้งานเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะบางคนก็บอกว่าเราก็ใช้ iPhone เอามาถ่ายภาพขาวได้เหมือนกันมันอยู่ที่เลเวลในมาตรฐานของการทำโปรดักชั่น6พูดถึงการให้ข้อมูลเรื่องอุปกรณ์การถ่ายทำในกองโปรดักชั่นนะคะซีก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไปส่องดูนะคะเพราะว่ากองโปรดักชั่นแต่ละกองนี้ก็จะมีความหวือหวาในการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันสำนักข่าวต่างประเทศอ่ะเข้าใจความสำคัญเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้มากเราควรจะอัพเลเวลในการใช้ของเจ๋งขึ้นเทพขึ้นในระดับมาตรฐานสากลเพราะเป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาฝีมือของเราด้วยเหมือนกันค่ะข้อที่7ไฟล์สีที่ได้จากกล้องถ่ายวิดีโอที่เป็นมาตรฐานสากลนั้นจะอยู่ในสเกล4:2:2ซึ่งมันคือ color correction ของเขาคุณสามารถขาย footage ในระดับสากลได้ด้วยถ้าใช้กล้องในเลเวลนี้ขึ้นไป DSLR cannot ความคล่องตัวในการถ่ายทำซีว่าดีกว่า 6D เขาเรียกว่า run and gun แต่ว่าซีจะเรียกว่า point and shoot ภาษาซีเหมือนยกมาแล้วกดถ่ายได้เลยซึ่งทำได้ดีกว่า DSLR มากๆโฟกัสดีเยี่ยมเลยค่ะดีกว่าที่ซีคิดสุดๆข้อที่8ค่ะพอไปเองไม่อยากจะแบบเซตอะไรให้มันวุ่นวายมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายกว่าที่คิดมากตอนแรกกำลังคิดว่าถ้าทีมคุกยืนอยู่แล้วแบบมีจอใหญ่ๆอยู่ข้างหลังทีมคุกเนี่ยจอจะเต้นไหมเวลากล้องถ่ายเงี้ยคนถ่ายวิดีโอจะรู้ว่าจอมันจะเต้นต้องปรับนู่นปรับนี้นะคะถ้ามีไปปรับที่ camera setup shutter mode speed clear scan 1:75แค่นี้ก็ไม่เต้นละสรุปแล้วโอเคมากๆตามเฟรมเรทปกติ shutter ปกติใช้งานได้ดีค่ะเยี่ยมที่ไม่แฮปปี้อยู่อย่างเดียวค่ะคือแบบผู้หญิงเบาๆอย่างซีต้องมาแบกกล้องแบบนี้หนักๆนิดนึงเรามีความรู้สึกว่าเราเนี้ยมาตรฐานสากลมากเลย go inter